ปู่แอดจนตอมาแล้วช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนตอขอเสนอคลิปพิเศษประจำวันที่22กุมภาพันธ์หรือถึงเวลาที่พรรคก้าวไกลต้องลอกคาบวงเล็บเติบโตอีกครั้งหลังจากที่พิธาลิ้มเจริญรัตน์บอกความในใจผ่านเฟซบุ๊กถึงอาจารย์ปิยบุตรมือไม่พายอย่าเอาเท้าราน้ำแรงมากงานนี้ปิยบุตรแสงกนกกุลสวนพิธาเอาความดีเข้าตัวเอาความชั่วให้ผมใครกันแน่มือไม่พายเอาเท้าราน้ำใครกันแน่จับเสือมือเปล่าด้านธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนิ่งทวีตกลางดึกเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นยืนยันปิยบุตรสนับสนุนก้าวไกลส่งพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปปู่แอต้องขอบ่นวิวาทะในพรรคก้าวไกลกรณีพิธาและอาจารย์ปิยบุตรหรือนี่คือการลอกคาบวงเล็บเติบโตไปสู่การเป็นสถาบันของพรรคการเมืองของประชาชนที่แท้จริงหรือนี่คือธรรมชาติของพรรคการเมืองที่ไม่มีเจ้าของเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับหลังจากที่อาจารย์ปิยบุตรได้เขียนวิพากษ์วิจารณ์พรรคก้าวไกลล่าสุดได้วิพากษ์วิจารณ์ว่าเกาะพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลอาจารย์ปิยบุตรติงหากก้าวไกลไม่มียุทธศาสตร์ใหม่สุดท้ายจะทำได้แค่เกาะเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแนะชูการต่อสู้ระหว่างพลังเก่าและพลังใหม่และประเด็นที่พูดว่าผู้นำพรรคก้าวไกลมีศักยภาพเพียงพอที่จะทำให้คนเชื่อว่าพรรคก้าวไกลจะชนะในเขตเลือกตั้งได้หรือไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะทำให้คนเชื่อโดยพร้อมเพียงกันว่าต้องมีพรรคก้าวไกลเป็นตัวแทนของพลังใหม่ในการเปลี่ยนประเทศตั้งแต่รอบนี้ได้หรือไม่นั่นคือจุดเริ่มต้นของวิวาทะครั้งนี้วิวาทะใหญ่วันนี้ปู่แอดจนตอจำเป็นต้องพูดถึงระหว่างพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลที่บอกฝากความในใจถึงปิยบุตรแสงกนกุลโดยยกสำนวนเลิกมือไม่พายเอาเท้าราน้ำหลายคนบอกว่าทำไมพูดแรงกันขนาดนี้อยู่ที่พารากราฟสุดท้ายในเรื่องราวที่อาจารย์ปิยบุตรเขียนครั้งล่าสุดการเมืองอยู่ที่ความเชื่อผู้คนจำนวนมากต้องเชื่อก่อนว่าจริงเราทำได้จริงต่อให้คิดค้นแคมเปญได้ดีเลิศขนาดไหนแต่ถ้าคนไม่เชื่อแคมเปญนั้นเป็นเพียงบันทึกเก็บไว้ในพอร์ตโฟลิโอวงเล็บในแฟ้มปัญหาจึงมีอยู่ว่าผู้นำพรรคก้าวไกลอันนี้ตรงๆถึงปิธาลิ้มเจริญรัตน์มีศักยภาพเพียงพอที่จะทำให้คนเชื่อว่าก้าวไกลจะชนะในเขตเลือกตั้งหรือไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะทำให้คนเชื่อโดยพร้อมเพียงกันว่าต้องมีพรรคก้าวไกลเป็นตัวแทนของพลังใหม่ในการเปลี่ยนประเทศตั้งแต่รอบนี้ได้หรือไม่เหลือเวลาอีก3เดือนนั่นเมื่อ2วันที่ผ่านมาและเมื่อ3ชั่วโมงที่ผ่านมาเวลาค่ำๆของกรุงเทพมหานครพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลบอกความในใจถึงปิยบุตรยกสำนวนเลิกมือไม่พายเอาเท้าราน้ำเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคก้าวไกลได้โพสต์ภาพและข้อความผ่านเฟซบุ๊กเนื่องในวันครบรอบ3ปีการยุบพรรคอนาคตใหม่รวมถึงความในใจของหัวหน้าพรรคก้าวไกลที่มีต่อเพื่อนร่วมอุดมการณ์และยังกล่าวถึงนายปิยบุตรแสงกนกุลอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่
โดยระบุว่าขอไปดูฉบับที่พิธาลิ้มเจริญรัตน์เขียนโดยตรงเลยนะครับเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกวันนี้วันครบรอบ3ปีที่ฝ่ายชนชั้นนำพยายามบทขยี้พวกเราจากพรรคการเมืองฝ่ายค้านหน้าใหม่ทั้งที่มีอายุไม่กี่ขวบดีด้วยซ้ำวันนี้เป็นวันครบรอบ3ปีที่ผมทำหน้าที่ผู้นำของพรรคที่ไม่มีแม้แต่ชื่อในตอนนั้นผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาจนเป็นพรรคก้าวไกลในวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งในชีวิตผมที่ได้นำทัพพรรคก้าวไกลทำงานทั้งในสภาและนอกสภาตลอดช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดของประเทศเราไหนจะโรคระบาดครั้งใหญ่ไหนจะปัญหาการเมืองไหนจะปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่ลามมาถึงภาวะเศรษฐกิจถึงแม้ว่าการทำงานของผมจะห่างไกลจากความสมบูรณ์แบบผมเองรู้ตัวผมดีผมก็ทุ่มเททั้งตัวและจิตวิญญาณเท่าที่มีให้กับการทำงานการเมืองประกอบกับความช่วยเหลือและการทำงานเป็นทีมของพวกเราทีมงานพรรคก้าวไกลทุกคนทำให้เราฆ่าไม่ตายอย่างที่พวกเขาหวังไว้กับโตขึ้นอย่างที่พวกเขาไม่อยากจะเชื่อในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราย้ำว่าเราคือผู้คนและการเดินทาง 1. เราได้ความไว้วางใจจากประชาชนเป็นอันดับหนึ่งเป็นระยะเวลา4ปีซ้อนผ่านการบริจาคเงินภาษี164ผมต้องขอขอบคุณแรงสนับสนุน2ด้วยแรงทีมงานจากจำนวนสมาชิกจำนวน 70,000 กว่าแซงขึ้นหน้าเกินอนาคตใหม่ไปแล้วถึงแม้เป็นช่วงโควิดที่ทำให้งานหาสมาชิกยากลำบาก3เราเดินทางมากกว่า 50,000 กิโลเมตรทั่วประเทศและมากขึ้นเรื่อยๆระยะทางมากกว่าเดินทางรอบโลกเสียอีกสำหรับผมการเมืองมันคือความตั้งใจการเตรียมตัวตั้งแต่อายุ 21-22 นั่งฟังนั่งจดปัญหาประชาชนอยู่หลังห้องประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลช่วงปี 47-49 มันคือการเป็นเด็กคอยถอดเว้นวรรคของพวงมาลัยว่าที่ผู้สมัครเวลาถามสารทุกข์สุขดิบชาวบ้านขู่พรรคลักจำมาเรื่อยๆมันคือการเริ่มต้นด้วยการเป็นเลขานุการเป็นกรรมาธิการมาก่อนเป็นประธานเองหลายปีให้หลังมันคือการไปเรียนต่อการเมืองโดยเฉพาะเตรียมตัวกลับมาเป็นเพื่อเป็นนักการเมืองที่ดีทำงานได้ย้อนเวลากลับไป3ปีที่แล้วตัวผมยังจำเหตุการณ์ตอนนั้นได้ดีณห้องอาหารแห่งหนึ่งตอนที่พรรคเริ่มโดนกล่าวหาเริ่มมีคดียุบพรรคผมและรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลปัจจุบันหลายท่านถูกคุณปรียบุตรดึงไปเตรียมความพร้อมกรณีเหตุการณ์แย่ที่สุดเกิดขึ้นคือพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบพร้อมได้เล่าเตรียมการรับมือการทำลายความฝันของพวกเราณตอนนั้นไม่มีใครพร้อมรับการนำธงส่วนผมเองเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวลูกสาวเพิ่งจะ2ขวบแม้ผมพร้อมจะเสียสละทุกอย่างเพื่อพรรคทั้งสุขภาพทั้งชีวิตทั้งครอบครัวผมขอไว้เพียงอย่างเดียวที่ทิ้งไม่ได้คือบทบาทความเป็นพ่อของลูกสาวคุณปิยบุตรเข้าใจเห็นพี่พิมพ์เป็นเหมือนหลานยอมรับเงื่อนไขนี้ถ้าไม่มีใครยอมรับตำแหน่งจริงๆผมก็จะรับให้ไม่อย่างนั้นเหลือต้องแตกที่เราทำกันมาต้องสูญเปล่าทั้งหมดทุกอย่างจะเป็นไปตามที่ศัตรูต้องการแต่ทั้งหมดทั้งปวงโครงสร้างการบริหารพรรคต่อจากอนาคตใหม่ต้องเป็นไปตามกฎหมายตามข้อบังคับพรรคใหม่ตามความปรารถนาของสมาชิกใหม่ไม่ได้ขึ้นกับใครคนใดคนหนึ่งตรงนี้ชัดเจนนะครับพรรคนี้ไม่มีเจ้าของต่อมาคดีแรกอิลูมินาติพรรคยังไม่ถูกยุบคุณธนาธรผมคุณปิยบุตรยืนคุยกันตอนบ่ายแก่ๆหน้าสนามหญ้าแห่งหนึ่งคุณธนาธรพูดขึ้นมาว่าอีกหน่อยเราคงต้องทะเลาะกันหนักมากนะแต่ถึงยังไงขอให้จบในพวกเรากันเองเป็นมืออาชีพไม่ปล่อยความขัดแย้งออกไปข้างนอกผมพยักหน้าบอกเรื่องแบบนี้ในทางการเมืองเกิดบ่อยและความเป็นมืออาชีพที่พื้นฐานในการทำงานไม่ว่าจะองค์กรไหนคือPrice in Public
Citizen in Private ผมเห็นด้วยกับพี่คุณปิยบุตรอยู่ข้างๆมีคุณสิริกัญญารองหัวหน้าพรรคนั่งเก้าอี้หวายอยู่ข้างหลังห่างๆน่าเสียดายที่ผมกับคุณปิยบุตรต้องมาสื่อสารกันทางนี้ทั้งที่เราเจอกันตามตึกนิดๆหน่อยๆเหมือนเจออดีตกรรมการบริหารอนาคตใหม่คนอื่นๆที่นานๆเจอกันทีหรือบางครั้งที่คุณปิยบุตรนัดทานข้าวแล้วแคนเซิลผมจริงๆก็น่าจะ 3-4 วันก่อนที่คุณปิยบุตรจะตัดสินใจสื่อสารความคิดของเขาผ่าน Facebook ตลอด 2-3 เดือนที่ผ่านมาสิ่งที่คุณปิยบุตรพูดถูกคือการเมืองคือความเชื่อศัตรู100คนพูด100ครั้งก็ไม่น่าเชื่อเท่ากับคุณปิยบุตรพูดซ้ำๆในฐานะอดีตเลขาธิการพรรคทุกอย่างเป็นเรื่องอนาคตจะจริงไม่จริงไม่รู้แต่คำพูดมันมีน้ำหนักของมันพูดอะไรไม่เท่ากับใครเป็นคนพูดอะไรเป็นความเชื่อก็จะกลายเป็นความจริงแล้วความฝันของคนหลายร้อยคนที่ทำงานอย่างหนักมาต้องสูญเปล่าอีก3เดือนก่อนเลือกตั้งครั้งสำคัญของประเทศไทยขณะที่องคาพยพพรรคก้าวไกลกำลังเข็นคกขึ้นภูเขาสู้กับอำนาจรัฐอำนาจทุนด้วยทรัพยากรจำกัดเราค่อยๆวางแผนทีละเขตที่มีโอกาสชนะอย่างละเอียดอาสาสมัครกำลังหาสมาชิกเพิ่มให้ทีมจังหวัดเตรียมงานตื่นตั้งแต่ตีห้าทำพื้นที่ล่วงหน้าจัดเวทีทุกคนเดินทางไปหลายร้อยกิโลเพื่อจะไปสื่อสารวิถีก้าวไกลทีละเขตทีละจังหวัดด้วยทรัพยากรที่มีจำกัดเพื่อนส.ส.เตรียมอภิปราย152จนโดนคดีเป็นร้อยล้านขณะที่พวกเรากำลังแถมแบบนี้คุณปิยบุตรปล่อยเขื่อนออกมาทีละโพสต์ให้น้ำไหลออกมาซัดคกที่พวกเราเข็นอย่างเด็ดเหนื่อยไล่ลงมากองใหม่จนเราลืมไปแล้วว่าศัตรูตัวจริงคือใครของเราเรากำลังสู้กับใครและเพื่ออะไรในฐานะที่ผมเป็นผู้นำพรรคเชื่อว่าเราทุกคนรับการวิพากษ์วิจารณ์ได้ผมก็โดนมาตลอด3ปีเข้าใจว่าเป็นอิสรภาพในการแสดงออกผมก็เป็นคนฟังแต่ไม่เชื่อแต่ถ้าถึงขนาดมาจากคนที่เคยขอร้องให้ผมมารับตำแหน่งหัวหน้าในวันที่ไม่มีใครรับผมคงต้องทบทวนบทบาทกันใหม่กับเวลาที่เหลืออยู่ทั้ง 1. การทำงานของกองอำนวยการเลือกตั้งและ2บทบาทของผมเองในตอนนี้มีคนเขาว่ากันว่าถ้ามีเวลาตัดต้นไม้6ชั่วโมงฉันจะรับหวาน4ชั่วโมงในขณะที่ผมทบทวนตัวเองและการทำงานของกองอำนวยการเลือกตั้งเราอาจจะมีเวลา3เดือนที่เหลือหรือน้อยกว่าผมเห็นว่ายังมีความเป็นไปได้อยู่2ทางที่จะเกิดขึ้นอยากให้คุณไปอยู่บททบทวนเช่นกัน1คุณไปอยู่บทต้องเลิกมือไม่พายเอาเท้าราน้ำเลิกทำตัวไม่เป็นมืออาชีพตามที่คุณธนาธรเคยขอไว้แล้วกลับมาช่วยกันเท่าที่กฎหมายอนุญาตทำให้คนที่เคยปรามาสอนาคตใหม่ก้าวไกลคิดผิดและอนุญาตให้ผมและหลายร้อยชีวิตที่พักมีสมาธิในการทำงานโค้งสุดท้ายหรือ2ปล่อยให้เราเสียสมาธิจนเราลืมไปว่าศัตรูตัวจริงของเราคือใครทิ้งโอกาสในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้ทิ้งหยาดเหงื่อแรงงานของสมาชิกพรรคทีมงานพรรคและปล่อยให้3ปอยังสืบทอดอำนาจต่อไปผมไม่แน่ใจว่าคุณปิยบุตรจะทำแบบนี้ไปอีกเท่าไหร่ผมว่าพอได้แล้วครับแล้วมาเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ด้วยกันถึงแม้ว่าจะต่างคนต่างทำก็ตามนั่นเป็นสิ่งที่พิธาริมเจริญรัตน์ร่ายยาวในเรื่องนี้ในเฟซบุ๊กของพิธาริมเจริญรัตน์มีคนมาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจกันมากมายมีคนบอกว่าชื่นชมครับคุณพิธาวันนี้แสดงให้สังคมเห็นแล้วว่าคุณพิธาอยู่ในภาวะผู้นำโดยสมบูรณ์ไม่ได้อยู่ใต้เงาใครเหมือนดังที่หลายคนสบประมาทและปรามาสไม่ได้เติบโตเพราะต้องอาศัยชื่อเสียงและกระแสจากใครเพราะคุณพิธาและพรรคก้าวไกลสามารถเติบโตด้วยศักยภาพที่คุณพิธาและสมาชิกก้าวไกลทุกคนมีเ
ขอให้เป็นส่วนสำคัญเป็นแรงขับเคลื่อนในสังคมไทยและการเมืองไทยให้ดีขึ้นนะครับบางสิ่งก็ต้องกดหย่อนให้ลึกถึงแม้จะรู้สึกว่าไม่ใช่แต่ก็เป็นจังหวะสำคัญเพื่อจะเด้งขึ้นสูงไปฟ้าโอกาสที่มากกว่าคนที่ยืนอยู่กับที่หรือคนที่ยืนอยู่บนดินมันก็เหมือนกับเรากำลังเล่นแทมโพลีนนะครับเห็นด้วยกับคุณพิธาครับก้าวไกลอยู่แล้วรักก้าวไกลในเรื่องนี้คนนอกซึ่งอยู่นอกวงแต่เป็นปัญญาชนศาสตราจารย์นายแพทย์มานพได้เขียนเรื่องนี้ว่าวิวาทะคุณทิมพิธาและอาจารย์ปิยบุตรเป็นตัวอย่างที่ช่วยให้คนทั่วไปโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เป็นแฟนคลับเข้าใจโลกแห่งความเป็นจริงว่าการเมืองไม่ใช่แค่ไอเดโอโลจีแต่มีเรื่องอำนาจและผลประโยชน์ทั้งในระดับบุคคลและองค์กรเข้ามาผสมด้วยเสมอถ้าทุกอย่างสอดคล้องกันก็ไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าไม่ก็จะเห็นแบบนี้เราในฐานะคนนอกไม่รู้รายละเอียดและการเคลื่อนไหวของมันควรเปิดใจรับฟังข้อมูลและตัดสินใจด้วยตัวเองแต่ละฝ่ายล้วนมีมุมมองของตนไม่มีถูกผิด 100%บางคนอาจจะเบื่อแล้วหันไปสนับสนุนพรรคอื่นย่อมเป็นไปได้อันนี้เป็นความไม่สมบูรณ์แบบแต่สวยงามของระบอบประชาธิปไตยอย่างหนึ่งขอเอาใจช่วยให้จบเร็วความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือขณะที่คุณทิมและอาจารย์ปิยบุตรปะทะกันผ่านสื่อคุณธนาธรโพสต์เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะประเด็นสุดท้ายว่าหรือนี่คือความสวยงามของประชาธิปไตยและสิ่งที่มันเป็นข้อเท็จจริงที่เราปฏิเสธกันไม่ได้และท่าทีล่าสุดหลังจากที่มีการวิวาทะเกิดขึ้นระหว่างพิธาลิ้มเจริญรัตน์และปิยบุตรแสงกนกุลธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจรำลึก3ปียุบอนาคตใหม่ยืนยันปิยบุตรสนับสนุนก้าวไกลส่งพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกคนต่อไปเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์เวลาเที่ยงคืน42นาทีธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่โพสต์ข้อความพร้อมภาพถ่ายกับนายปิยบุตรแสงกนกุลอดีตเลขาธิการอนาคตใหม่และนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลลงในทวิตเตอร์ระบุว่าครบ3ปียุบพรรคอนาคตใหม่ผู้มีอำนาจทำลายโครงการทางการเมืองของเราไม่ได้ชาวอนาคตใหม่ผมปิยบุตรพร้อมสนับสนุนก้าวไกลส่งพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเรื่องราวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่พิธาลิ้มเจริญรัตน์ได้โพสต์ข้อความและที่ปู่แอดจนตได้พูดไปให้ฟังแล้วนะครับเพิ่งจะพูดว่าอาจจะแตกหักและแล้วก็มาแบบนั้นจริงๆหลังจากที่พิธาลิ้มเจริญรัตน์ได้เขียนเรื่องมือไม่พายอย่าเอาเท้าราน้ำฝากความในใจถึงปิยบุตรแสงกนกุลปิยบุตรได้โพสต์ล่าสุดเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาว่าผมได้อ่านสิ่งที่คุณพิธาเขียนเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้ผมทั้งหมดแล้วครับเดี๋ยวผมจะทยอยเขียนอธิบายให้ฟังทั้งหมดยาวๆผมไม่อยากพูดเรื่องคุณพิธาเลยที่ผ่านมาพยายามวิจารณ์พรรคอย่างตรงไปตรงมาไม่พูดถึงตัวบุคคลแต่คุณพิธาก็ให้เกียรติโพสต์สื่อสารถึงผมโดยตรงขนาดนี้ก็ถือเสียว่าคุณพิธาคงอยากคุยกับผมในที่สาธารณะผมจำเป็นต้องตอบโดยละเอียดทุกประเด็นประชาชนสมาชิกผู้สนับสนุนพรรคจะได้รู้เสียทีว่าคุณพิธาเอารัดเอาเปรียบพวกผมทีมงานพนักงานทีมจังหวัดทั่วประเทศส.ส.และผู้สมัครส.ส.เพียงใดใครกันแน่มือไม่พายเอาเท้าราน้ำใครกันแน่จับเสือมือเปล่าเมื่อวานเย็นผมนัดกินข้าวกับเพื่อนมิตรและเพื่อนส.ส.มีทีมงานมาบอกว่าคุณพิธาโพสต์ตอบโต้ผมให้ผมใจเย็นๆอย่าตอบโต้ผมเองก็ไม่อะไรจนมาเจอธนาธรกับชัยธวัฒน์ก็ล้ำลึกความหลัง
ครบรอบ3ปียุบพรรคอนาคตใหม่ที่เราริเริ่มมาด้วยกันแล้วก็เคลียร์เรื่องนี้กันไปแต่พอผมกลับบ้านเปิดอ่านดูโอ้โหคุณพิธาเขียนแบบเอาดีเข้าตัวเอาชั่วเข้าผมไอ้นั่นมันเรื่องเล็กผมมาเป็นนักการเมืองเจอเรื่องวิจารณ์แบบนี้จะมาใจเสาะแบบคุณพิธาไม่ได้แต่ที่น่ารังเกียจคือการเขียนขาวเป็นดำดำเป็นขาวเสียมากกว่าจนทำให้พนักงานทีมงานทั่วประเทศคงอึ้งกันไปว่าคุณพิธาเป็นผู้นำเพื่อนร่วมงานกว่าร้อยชีวิตแล้วผมเป็นคนที่ไม่เป็นมืออาชีพมาทำลายพรรคก้าวไกลอย่างที่คุณพิธาพูดจริงหรือเขียนขาวเป็นดำว่าคุณพิธาเป็นพระเมสสิอามากอบกู้พรรคส่วนผมกลายเป็นพวกทำลายพรรคเมื่อไหร่ก็ตามที่สื่อติดต่อผมให้ไปพูดคุยเกี่ยวกับการวิจารณ์พรรคก้าวไกลผมปฏิเสธทุกครั้งเพราะไม่ต้องการให้บานปลายถือเสียว่าผมเป็นคนนอกวิจารณ์เข้าไปซึ่งวัฒนธรรมการเมืองในต่างประเทศปัญญาชนที่เคยร่วมพรรคกันมาพอออกมาเขาก็วิจารณ์กันเป็นเรื่องปกติวงเล็บก็ใช้เพจของผมเขียนไปเรื่อยไม่ขยายความดราม่าผ่านสื่อต่างๆแต่นับตั้งแต่วันนี้ผมจะเขียนอธิบายยาวๆไปเรื่อยๆและพร้อมจะออกสื่ออธิบายทั้งหมดครับว่าคุณพิธาทำอะไรบ้างผมยืนยันว่าผมรักและสนับสนุนพรรคก้าวไกลพรรคก้าวไกลเป็นพรรคที่จำเป็นในสถานการณ์ระยะเปลี่ยนผ่านเช่นนี้ผมมีเพื่อนพ้องน้องพี่มากมายที่ยังทำงานอยู่ที่นี่วงเล็บพรรคก้าวไกลลงสมัครส.ส.ที่นี่ผมให้กำลังใจสนับสนุนพวกเขาและพร้อมที่จะช่วยพวกเขาเสมอผมรักเพื่อนของผมที่ร่วมก่อตั้งพรรคกันมาแต่ด้วยความรักพรรคก้าวไกลเช่นนี้เห็นพฤติกรรมของคุณพิธาแบบนี้ผมคงปล่อยผ่านไม่ได้ครับมิเช่นนั้นผมจะทำบาปต่อพรรคก้าวไกลและประเทศชาติถ้าคิดถึงความถูกต้องและการต่อสู้ระยะยาวพรรคก้าวไกลและเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ด้วยกันมาตั้งแต่ยังเป็นวุ้นปล่อยคุณพิธาแบบนี้ต่อไปไม่ได้ครับนั่นคือการแตกหักล่าสุดสุดท้ายที่ปิยบุตรแสงกนกุลได้เขียนขึ้นมาในเรื่องนี้ได้มีการเขียนอธิบายของผู้คนที่เรียกว่าดูเหมือนว่าเป็นกลางพอสมควรได้บอกว่ายินดีกับพรรคก้าวไกลหัวหน้าพิธาด้วยที่พรรคยังไม่โดนยุบมีโอกาสนำพาพรรคสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้ปี2566ส่วนอาจารย์ปิยบุตรวิพากษ์วิจารณ์ถึงกระทบถึงความสามารถหัวหน้าพรรคแก้แลนสไลด์ไม่ได้นั้นไม่มีอะไรหรอกเป็นธรรมดาการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองแนวนักวิชาการบางทีสื่อสารตรงไปตรงมาตามที่ตัวเองคิดก็เขียนออกมาหากไม่เขียนอาจลืมอยู่ในหัวจึงระบายออกคล้ายๆอาจารย์สมศักดิ์เจียมศาสดาท่านหนึ่งคิดอะไรก็เขียนออกมาเรื่อยๆวิพากษ์วิจารณ์เรื่อยๆทางการเมืองประเด็นทางสังคมต่างๆจนต้องหนีไปต่างแดนฝรั่งเศสนานพอสมควรจนกระทั่งแบบนี้สมกับเป็นนักวิชาการคนหนึ่งวิพากษ์วิจารณ์เรื่อยในประเด็นที่ตนคิดเห็นไม่เห็นด้วยมองมุมต่างหรือประเด็นทางออกนักวิชาการก็คือนักวิชาการสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาเขียนสิ่งที่เขาคิดบางทีมันลึกทำไม่ได้ก็มีทำยากก็มีคนทั่วไปไม่เข้าใจก็มีเยอะแต่ถามว่าความรู้ความคิดเขามีเหตุผลไหมมีแน่นอนมีความรู้ในทางวิชาการถ้าอ่านฟังสรุปเอาเฉพาะที่ทำได้นักวิชาการบางทีเขาเองก็ทำไม่ได้แต่มักจะบอกให้คนอื่นทำตามสิ่งที่เขาคิดว่าดีส่วนพรรคการเมืองบางทีไม่ได้วัดผลสำเร็จกันที่จำนวนส.ส.เพราะการได้มาส.ส.มีหลายปัจจัยพรรคเก่าแก่พรรคเกิดใหม่เล่นการเมืองมานานเพิ่งเข้ามานโยบายบางนโยบายก็ใช่ว่าคิดถึงจะทำได้เลยอาจระยะเวลาให้สังคมส่วนใหญ่ทำความเข้าใจมีนโยบายระยะคิดไว้คร่าวๆปูพื้นไว้ก่อนทำไปเรื่อยๆให้สังคมให้คนในสังคมปรับตัวไปเรื่อยนโยบายมีเฉพาะหน้าช่วงเลือกตั้งอีก3เดือนไประดมพลในพรรคมาคิด
ยังมีเวลาสภายังไม่ยุบเพียงใกล้เข้ามาแล้วแล้วก็ช่วงเลือกตั้งเป็นภาพรวมทั้งประเทศหรือเฉพาะภูมิภาคเฉพาะจังหวัดอำเภอตำบลเฉพาะกลุ่มเจาะจงไปเวลาหาเสียงก็พูดปราศัยแบบหวังผลคือคะแนนเสียงนโยบายเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นนโยบายหนึ่งที่ต้องเน้นพูดอธิบายให้ดีๆต่อเนื่องอาจไม่ได้เห็นผลให้คนเห็นด้วยทันทีแต่ในเวลา3เดือนก็ได้มวลชนกลุ่มหนึ่งหากคนเห็นด้วยจำนวนมากในจังหวัดนั้นก็จะลุกลามเป็นลูกโซ่ในจังหวัดอื่นๆเกิดสึนามิทางการเมืองที่จังหวัดอื่นๆอยากเลือกผู้ว่าคนในพื้นที่ตนเองซึ่งรู้ดีที่สุดอยู่ใกล้ตนและอยู่กับญาติที่นั่นทำไมไม่ดีก็ตามด่าประท้วงถึงบ้านเป็นเรื่องพื้นฐานสามารถแก้ปัญหาอื่นได้อีกเยอะกระจายอำนาจประชาธิปไตยสู่ฐานรากหญ้าเพียงแต่ต้องใช้เวลาอธิบายสึนามิเลือกตั้งผู้ว่าก้าวไกลแข่งกับแลนด์สไลด์เพื่อไทยพรรคเดียวหลังได้ส.ส.คะแนนทั้งสองระบบได้เท่าไหร่ก็ค่อยว่ากันไม่จับมือกับสามปออย่างเป็นทางการเหมือนกับการฝึกม้าไม่ใช่ว่าอยู่ๆไม่กี่วันจะฝึกขี่ม้าได้เลยต้องทำความคุ้นเคยพรรคใหญ่ถึงจะขี่ควบได้หากมองภาพวาดป่าใบไผ่ใบหนึ่งเคลื่อนไหวใบอื่นๆก็เคลื่อนไหวตามจึงสวยงามถือเป็นงานเขียนที่มีทั้งเนื้อหามีทั้งลีลาได้ดีทีเดียวและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายเป็นช่วงปู่แอดขอบ่นกรณีต่อมาที่จะพูดถึงวันนี้ที่จะต้องขอบ่นคือเรื่องการวิวาทะระหว่างพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลกับอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลอาจารย์ป๊อกอดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกยุบไปแล้วประเด็นสำคัญคือสิ่งที่พิธาลิ้มเจริญรัตน์พูดถึงมาจากการที่อาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลพูดในครั้งสุดท้ายเมื่อ2วันก่อนปัญหาจึงมีอยู่ว่าหัวหน้าพรรคก้าวไกลมีศักยภาพเพียงพอที่จะทำให้คนเชื่อว่าพรรคก้าวไกลจะชนะในเขตเลือกตั้งได้หรือไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะทำให้คนเชื่อโดยพร้อมเพียงกันว่าต้องมีพรรคก้าวไกลเป็นตัวแทนพลังใหม่ในการเปลี่ยนประเทศตั้งแต่รอบนี้ได้หรือไม่เหลือเวลาอีก3เดือนด้วยข้อความนี้ทำให้คนทำงานอย่างพิธาลิ้มเจริญรัตน์แล้วบอกชัดเจนว่าเราเคยยืนและเคยคุยกันคุณธนาธรคุณพิธาคุณปิยบุตรคุณธนาธรเอกได้พูดว่าอีกหน่อยเราคงต้องทะเลาะกันหนักมากแต่ถึงยังไงขอให้จบในพวกเรากันเองมีความเป็นมืออาชีพไม่ปล่อยความขัดแย้งไปข้างนอกพิธาพยักหน้าและบอกว่าเรื่องแบบนี้ในทางการเมืองเกิดขึ้นบ่อยและความเป็นมืออาชีพพื้นฐานในการทำงานไม่ว่าองค์กรไหนก็คือเราจะรักกันในที่สาธารณะแต่ก็จะโต้แย้งอย่างเต็มที่ในที่ส่วนตัวผมเห็นด้วยครับตอนนั้นคุณปิยบุตรก็อยู่ข้างๆคุณสิริกัญญาก็อยู่ข้างๆและแน่นอนว่าสิ่งที่พิธาลิ้มเจริญรัตน์ต้องแบกรับความเครียดแบกรับภาระวันนี้มันยิ่งใหญ่เหลือเกินในฐานะเป็นพรรคการเมืองที่ไม่มีเจ้าของพรรคการเมืองที่ไม่มีทุนสนับสนุนขาดแคลนทรัพยากรขาดแคลนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจะต้องรับงานใหญ่ความเครียดที่มีอยู่จึงทำให้ต้องมานั่งคิดนั่งทบทวนว่าจะเอาอย่างไรต่อไปแล้วการที่เสียสมาธิจากการที่ต้องรับการเป็นหัวเรือใหญ่การถือธงนำซึ่งมีความรับผิดชอบต่อสมาชิกที่กำลังทำงานหลายร้อยคนทำให้พิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็องอดไม่ได้ที่จะน้อยอกน้อยใจถึงกับต้องออกมา
ฟาดกันแรงๆคำว่าเลิกมือไม่พายเอาเท้าราน้ำเลิกทำตัวไม่เป็นมืออาชีพตามที่คุณธนาธรเคยขอไว้กลับมาช่วยกันเท่าที่กฎหมายอนุญาตนี่ก็เป็นสิ่งที่พิธาลิ้มเจริญรัตน์ร้องขอแต่ในขณะเดียวกันคนที่เห็นพรรคก้าวไกลเปรียบเสมือนเลือดเนื้อเชื้อไขของตนเองเพราะทำคลอดมาตั้งแต่เป็นแค่แนวคิดก็มีความปรารถนาดีอย่างเต็มเปี่ยมที่จะทำให้พรรคนี้เติบใหญ่และพรรคนี้สามารถเป็นความหวังของผู้คนที่จะร่วมกันเดินทางแต่นั่นแหละไม่มีการทำงานใดไม่มีความขัดแย้งไม่มีการเดินทางใดราบเรียบการจะได้มาซึ่งประชาธิปไตยมันต้องมีทั้งคราบเลือดของผู้ที่ต่อสู้อย่างตะวันและแบบมีคราบน้ำตาน้อยเนื้อต่ำใจอย่างพิธาลิ้มเจริญรัตน์และปิยบุตรแสงกนกุลเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติขอให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายและขอให้ถ้อยทีถ้อยอาศัยลดท่าทีในการที่ก้าวร้าวกลับมานึกถึงวันที่ยืนพูดคุยกันนึกถึงการจับมือแล้วบอกว่าผมจะไม่ทำให้อาจารย์ป๊อกผิดหวังนึกถึงสิ่งนั้นแล้วจะทำให้เราสามารถเดินหน้ากันได้ต่อไปโอ้แอดจะนอต่อเข้าใจความรู้สึกและหัวใจของคนทำงานที่เหน็ดเหนื่อยพักการเมืองที่ไม่มีเจ้าของก็เป็นแบบนี้งานนี้เป็นงานอาสาสมัครที่เมื่อทุกคนอาสาก็ทำอย่างเต็มที่เต็มแรงแต่ผลที่มันเกิดขึ้นจะถูกอกถูกใจใครบางคนหรือไม่นั้นช่วยไม่ได้แต่เข้าใจทั้งอาจารย์ป๊อกในฐานะผู้ที่ปลุกปั้มแนวคิดขึ้นมาเป็นคณะจนมาเป็นพรรคการเมืองและถูกยุบไปเหมือนลูกถูกทำแท้งแล้วก็เกิดตั้งท้องใหม่แต่ตัวเองไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปดูแลได้แต่ดูห่างๆตามกฎหมายแล้ววันนี้เมื่อไม่ได้อย่างใจก็ใช้วิธีการเขียนออกมาภายนอกซึ่งแน่นอนว่าคนที่ทำงานแข่งกับเวลาทุกนาทีย่อมมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจแต่ทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นปู่แอดจนตอเห็นได้ว่านี่คือการถกเถียงวิวาทะซึ่งเป็นเรื่องปกติของการเดินทางในการเดินทางไกลผู้คนและการเดินทางจำนวนมากเป็นไปได้หรือที่จะไม่มีการถกเถียงไม่มีการวิวาทะเป็นไปได้หรือที่จะไม่มีการมองต่างทั้งในเรื่องของวิธีการและเป้าหมายรวมทั้งจังหวะเวลาเพราะฉะนั้นเห็นใจทั้งสองฝ่ายและให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทำงานเห็นคบขึ้นภูเขาและนับเวลาถอยหลังท่ามกลางข่าวว่าจะมีการยุบ3พรรคใหญ่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้เอาใจช่วยนะครับพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเห็นใจและเข้าใจดีนะครับอาจารย์ป๊อกปิยบุตรแสงกนกุลในประเด็นเรื่องของพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าคนปัจจุบันของพรรคก้าวไกลกับปิยบุตรแสงกนกุลอดีตเลขาธิการและผู้ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ซึ่งเปลี่ยนมาเป็นพรรคก้าวไกลในปัจจุบันเรียกว่าเจเนเรชันที่1กับเจเนเรชันที่2หากเรามองพรรคการเมืองการก้าวสู่การเป็นสถาบันพรรคการเมืองที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีตระกูลใดตระกูลหนึ่งเป็นเจ้าข้าวเจ้าของอย่างแท้จริงพรรคการเมืองคือการรวมตัวของผู้คนที่มารวมตัวกันเมื่อผู้คนมารวมตัวกันแล้วมอบหมายให้คนกลุ่มหนึ่งขึ้นมาดำเนินการเรียกว่ากรรมการบริหารในแต่ละยุคแต่ละสมัยกรรมการบริหารก็จะมองหาบุคคลที่คาดว่าน่าจะเหมาะสมที่สุดที่จะเป็นผู้นำเขาในห้วงเวลานั้นนั่นคือพรรคการเมืองที่เป็นสถาบัน
แต่พรรคการเมืองของประเทศไทยยังห่างไกลคำว่าสถาบันพรรคอนาคตใหม่พยายามก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาในยุคเริ่มต้นด้วยความคิดของคนไม่กี่คนซึ่งมีธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจปิยบุตรแสงกนกกุลช่อพรรณิกาวานิชคนเหล่านี้เป็นคนที่จุดไฟแห่งความฝันให้เกิดขึ้นแน่นอนว่าคนเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลต่อความคิดของคนอื่นๆเพราะเป็นผู้ก่อตั้งแต่ด้วยอิทธิฤทธิ์ด้วยฤทธิเดชของกฎหมายที่มีการกีดกันกลั่นแกล้งทางการเมืองทำให้คนเหล่านี้ไม่สามารถมีบทบาทและหากเข้ามามีส่วนร่วมหรือมีการครอบงำพรรคก็จะกลายเป็นว่าโดนยุบพรรคไปในที่สุดเพราะกฎหมายเป็นแบบนี้เพราะข้อจำกัดเป็นแบบนี้จึงจำเป็นต้องทำให้พิธาลิ้มเจริญรัตน์ขึ้นมารับช่วงต่อและการที่พิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็เป็นมนุษย์ปุถุชนเป็นคนธรรมดาแน่นอนพื้นฐานการศึกษาจบมาจากการบริหารธุรกิจและการเงินสถาบันชั้นนำของโลกเลยทีเดียวแล้วเคยปรารถนาตัวเองไว้ว่าเป็นฝ่ายพรรคการเมืองระดับแบบกลางกลางซ้ายซึ่งก็มีมากมายในต่างประเทศในขณะที่ปิยบุตรแสงกนกกุลดุษฎีบัณฑิตจากฝรั่งเศสซึ่งประกาศตัวเองชัดเจนว่าเป็นฝั่งซ้ายติดสำนักกรัมชีติดสำนักเรนินิสซึ่งอยู่แตกต่างกันกับฝ่ายกลางซ้ายอย่างชัดเจนการปะทะกันทางความคิดของทั้งสองคนย่อมเกิดขึ้นถึงแม้ว่าไม่พูดกันตรงๆในแง่ความคิดที่แตกต่างแต่เมื่อพื้นฐานที่แตกต่างกันคนหนึ่งเติบโตมาจากตลาดเสรีธุรกิจเสรีอีกคนหนึ่งมองเรื่องของการควบคุมจากส่วนกลางการชี้นำทางด้านนโยบายสาธารณะจากคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเมื่อเป็นแบบนี้ถึงจุดหนึ่งก็ต้องแตกแต่ขณะเดียวกันคนข้างนอกหากมองอย่างให้เห็นว่าเป็นอนิจจังแล้วนี่คือการลอกคาบซึ่งหมายถึงการเติบโตขององค์กรการเติบโตซึ่งจะรอล้อมให้เป็นความคิดของผู้คนที่มารวมตัวกันเพียงแต่ว่าวันนี้ยุคนี้เป็นยุคของพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่จะต้องพาองค์กรนี้เดินต่อไประยะสั้นหลายคนอาจจะมองว่าไม่เป็นผลดีหรือเป็นผลเสียด้วยซ้ำกับการทำให้คะแนนเสียงของพรรคก้าวไกลหายไปจากผู้สนับสนุนในการเกิดการแตกหักทางความคิดหรือวิวาทะในครั้งนี้แต่หากมองระยะยาวนี่คือการทำให้พรรคการเมืองที่ชื่อว่าอดีตคืออนาคตใหม่วันนี้คือก้าวไกลเติบใหญ่เพิ่มขึ้นเติบใหญ่ทางความคิดเติบใหญ่ในวุฒิภาวะมีความคิดที่แตกต่างมีความเป็นประชาธิปไตยภายในรอร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือที่ปู่แอดจนตอบอกว่าเกิดการลอกคาบสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นพรรคการเมืองนี้ก็จะค่อยๆพัฒนากลายเป็นสถาบันไปในที่สุดกรรมการบริหารชุดใดชุดหนึ่งไม่อาจอยู่ยั้งยืนยงเป็นเพียงช่วงเวลาช่วงใดช่วงหนึ่งเช่นเดียวกับหัวหน้าพรรคในเจเนเรชันที่1เจเนเรชันที่2เจเนเรชันที่3เพราะฉะนั้นใดในโลกล้วนเป็นอนิจจังนี่คือการเติบใหญ่ของพรรคการเมืองหากไม่มีการประทะทางความคิดหากไม่มีการวิวาทะหากไม่มีการแลกเปลี่ยนพรรคนั้นก็ไม่ใช่พรรคการเมืองเป็นเพียงองค์กรที่ใช้ชื่อว่าพรรคการเมืองแล้วมีคนเป็นเจ้าข้าวเจ้าของอย่างชัดเจนแค่นั้นซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่คำตอบของสังคมไทยดังนั้นจึงไม่อยากให้ผู้คนทั้งหลายที่เป็นกองเชียร์เป็นคนให้กำลังใจตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่จนถึงพรรคก้าวไกลหมดกำลังใจเพราะนี่คือประชาธิปไตยนี่คือวัฒนธรรมองค์กรที่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนและเป็นเรื่องปกติซึ่งเกิดขึ้นในนานาอารยประเทศแต่แน่นอนว่าในสังคมไทยไม่มีวัฒนธรรมแบบนี้เราอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแปลกแยกเพราะมันไม่เคยมีแต่นั่นแหละมันต้องมีครั้งแรก
และพรรคการเมืองของประชาชนก็จะต้องเกิดขึ้นกลุ่มก้อนทางความคิดในพรรคก้าวไกลฝ่ายกลางฝ่ายกลางซ้ายฝ่ายซ้ายกลางจนถึงฝ่ายซ้ายสุดปลีกซ้ายสุดในพรรคก้าวไกลก็คงต้องปะทะกันทางความคิดจะเอาแบบไหนจะเอากันยังไงนโยบายแต่ละเรื่องมีไม่มีเรื่องไหนคงจะต้องคุยกันแลกเปลี่ยนไปอีกนานพอสมควรจนฝ่ายจะตกผลึกในฐานะของประชาชนคนไทยทั้งหลายขอให้รับรู้ว่านี่คือวัฒนธรรมที่แท้จริงพรรคการเมืองนี้เพิ่งก่อเกิดมาไม่กี่ปียังเป็นเด็กซึ่งกำลังเติบใหญ่กำลังหล่อหลอมความคิดของตนเองให้เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญคือมันเป็นการรวบรวมความคิดของผู้คนต่างๆมากมายความหวังของผู้คนต่างๆมากมายที่อยากเห็นประเทศนี้เปลี่ยนแปลงไปกว่าการถูกแช่แข็งเหมือนที่เป็นอยู่เปลี่ยนแปลงไปมากกว่าพรรคการเมืองที่มีอยู่ในปัจจุบันที่ไม่ใช่เป็นสถาบันทางการเมืองที่ไม่ได้มีพื้นฐานมาจากประชาชนอย่างแท้จริงนั่นคือสิ่งที่ปู่แอดจนต่ออยากจะบอกไว้สำหรับเรื่องราวสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงอยากจะฝากไว้ก็คือให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายเห็นใจทั้งสองฝั่งเอาใจช่วยทั้งสองฝ่ายด้วยรักด้วยปรารถนาจากปู่แอดเจ้าหนอต่อหวังว่าคลิปนี้บรรดาผู้ที่สนับสนุนพรรคก้าวไกลคงมีความหนักแน่นเพียงพอในฐานะเป็นพรรคการเมืองประชาธิปไตยที่กำลังจะพยายามเป็นสถาบันทางการเมืองไม่ได้เป็นพรรคการเมืองของตระกูลใดตระกูลหนึ่งของใครคนใดคนหนึ่งเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องปกติและจะต้องเกิดขึ้นอีกหลายครั้งหลายหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจุดมุ่งหมายปลายทางของการเดินทางของผู้คนภายใต้พรรคอนาคตใหม่และพรรคก้าวไกลในวันนี้ยังคงมุ่งมั่นไม่เปลี่ยนแปลงนั่นคือสิ่งที่พวกเราต้องตอบย้ำหวังว่าคลิปนี้จะทำให้ผู้คนไม่เสียกำลังใจขอให้ทุกคนมีความหนักแน่นและร่วมก้าวเดินกันต่อไปปู่แอดจนต่อขอให้กำลังใจทั้งองคาพยพและทั้งสองฝั่งสองฝ่ายไว้ณที่นี้และคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อมันคือเสียงเพลงบรรเลงเชิญจงกลับไปรีบไปพลมันคือดวงทำนองของสามัญชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฟ้าเดียวกันเราคือเพื่อนกันประชาชนทุกคน
อยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้ว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมอยากจะคงตาลอยไม่กังวลในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เรื่องจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นข้าคือทุกการต่อสู้อ่ะผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าความจนต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถูกต้องมีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจ็ดของมันอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายในเรื่องเป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ